รับพลังแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกระบวนการเคมีในการเติบโตใบไม้คายน้ำกลับสู่บรรยากาศก็เกิดฝนและสายธารเป็นพลังงานน้ำหนึ่งในสี่ของพลังงานทั้งหมดที่ประเทศชาติได้มาจากไม้ฟืนและถ่านตลอดพื้นที่700ไร่ปกคลุมด้วยไม้นานาพันธุ์ที่เห็นนี้คือผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมด้วยวิธีปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่านี้ไปเลือกที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปรังแกเขาก็จะขึ้นนี่คือหนึ่งในทฤษฎีการฟื้นป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอาศัยหลักธรรมชาติฟื้นตัวเองซึ่งก็คือการที่มนุษย์ไม่เข้าไปบุกรุกทำลายผืนป่าและเมื่อฝนตกลงมาพันไม้เดิมที่หลงเหลืออยู่ได้รับน้ำก็จะเติบโตและกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกครั้งซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยประหยัดแรงงานมนุษย์และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทางภาคเหนือของประเทศคือป่าที่ต้องเร่งฟื้นฟูเพราะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารสายสำคัญและเป็นแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ 8,500 ไร่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่คือแหล่งศึกษาการฟื้นฟูพื้นที่ป่าขุนแม่กวงที่เสื่อมสภาพจากป่าเบญจพรรณกลายเป็นป่าเต็งรังที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะถูกทำลายจากมนุษย์ณที่นี้แสดงให้เห็นแนวพระราชดำริของการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าจนถึงการปลูกเสริมป่าเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติการเก็บน้ำไว้บนที่สูงสุดแล้วจ่ายลงสู่ที่ต่ำคือวิธีที่ทรงแนะนำให้ใช้หลักธรรมชาติเข้าช่วยแทนการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นพระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งว่าให้เราเนี่ยใช้วิธีดึงน้ำโดยผันลำน้ำจากอีกลำน้ำหนึ่งมาช่วยในห้วยห้องคลายเพราะว่าลุ่มน้ำแม่ลายเนี่ยพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีระดับสูงกว่าห้วยห้องคลายอ่างที่หนึ่งหลักในการใช้น้ำในห้วยห้องคลายใช้หลักกราวิตี้คือแรงดันตามธรรมชาติเป็นหลักจากอ่างที่1น้ำไหลลงสู่อ่างที่2มีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือน้ำจากอ่างที่1เนี่ยไหลล้นสปินเวย์แล้วก็ลงห้วยห้องคล้ายไปเก็บไว้อ่างที่2แต่อีกระบบหนึ่งก็คือว่าจากอ่างที่1ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างที่2มีระบบท่อน้ำใต้ดินเนี่ยตรงจุดไหนที่เป็นเนินที่สูงก็จะมีประตูน้ำก็ใช้วิธีเปิดน้ำแต่ละประตูให้น้ำเนี่ยมันไหลแผ่กระจายก็คือ spreading ในป่าต่างๆซึ่งมีลักษณะดินค่อนข้างเหลวน้ำที่ปล่อยลงมาจะไหลซึมสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินแต่สิ่งสำคัญคือการเก็บน้ำไว้ในดินให้นานที่สุดและแผ่ขยายความชุ่มชื้นออกไปให้ทั่วพื้นที่ป่ามากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่ขาดน้ำฝน
บริเวณพื้นที่ป่าที่มีร่องน้ำหรือลำธารเล็กๆทรงแนะนำให้สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือที่เรียกว่าเช็คแดมขึ้นขวางกั้นทางน้ำเป็นระยะเพื่อชะลอการไหลของน้ำเป็นการช่วยยืดเวลาของความชุ่มชื้นให้นานขึ้นทำให้น้ำซึมสะสมลงในดินสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่กระจายออกไปสองข้างลำห้วยได้มากขึ้นทั้งยังช่วยดักตะกอนไม่ให้ไหลเทลงสู่ลุ่มน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินนอกจากนี้ได้ทรงแนะนำให้ขุดร่องน้ำขนาดเล็กเป็นการเพิ่มทางน้ำไหลเพื่อให้ความชุ่มชื้นแผ่กระจายทั่วพื้นที่ป่าได้มากที่สุดซึ่งความชุ่มชื้นที่เกิดจากฝายต่างๆและร่องน้ำเหล่านี้ยังเป็นเสมือนผู้เฝ้าระวังไฟป่าแทนมนุษย์ได้เป็นอย่างดีไม่เพียงแค่การให้น้ำเท่านั้นในบางพื้นที่การปลูกเสริมป่าคืองานที่จำเป็นต้องกระทำคู่ไปด้วยเพื่อช่วยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมกลับพลิกฟื้นได้เร็วขึ้นหากแต่การปลูกป่านั้นต้องทำอย่างถูกวิธีพระองค์ทรงยึดหลักธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติโดยการปลูกไม้โตเร็วคลุมร่องน้ำเพื่อให้รากไม้ดูดซับน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้เพิ่มขึ้นและแผ่ขยายออกไปดังไม้เบิกนำเพื่อให้พันไม้อื่นๆเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้ยังทรงแนะนำให้ปลูกป่าจากสังเขาโดยปลูกพืชที่มีเมล็ดเพื่อให้เมล็ดตกลงสู่ที่ต่ำและเกิดการกระจายพันธุ์เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานในการหว่านเมล็ดพันธุ์ใดในขณะเดียวกันการกำหนดพันไม้ที่ปลูกทดแทนก็เป็นปัจจัยสำคัญในการคืนความเขียวขจีแก่พื้นป่าทรงแนะนำให้ปลูกไม้ถิ่นเดิมที่ไม่ผลัดใบในฤดูแล้งเพื่อให้เขียวชอุ่มและคงความชุ่มชื้นไว้ตลอดปีไม่เพียงแค่นั้นการใช้ทรัพยากรจากป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือพระราชประสงค์ทฤษฎีการปลูกป่า3อย่างคือไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฝืนเป็นการปลูกไม้ทดแทนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไม้ได้ถูกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ฝืนด้วยเหตุที่ไม้ฝืนยังคงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักสำหรับชาวชนบทพระราชดำริในการปลูกป่าไม้โตเร็วไว้ทำฟืนนั้นก็เพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติไว้ใช้สอยซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานจากแก๊สหุงต้มได้อีกด้วยทั้งยังทำให้ชาวบ้านไม่ตัดไม้มีค่าอย่างอื่นมาทำฟืนซึ่งนับว่าพระองค์ทรงสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีอันแยบยลจากสภาพป่าที่เราเห็นปัจจุบันนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วจะเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมนะครับพอเราสร้างระบบการพัฒนาป่าโดยการนำน้ำเข้ามาในพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าป่าส่วนนี้ก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นครับก็จะกลับกลายจากป่าเต็งรังกับการมาสู่ป่าเบญจพรรณใบไม้พวกนี้หลังจากที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินน่ะก็จะกลับกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติคืนให้แก่พื้นที่ป่าต่อไปนะครับซึ่งจะยังผลต่อการอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของป่าให้มากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเฟิร์นพวกมอสต่างๆเนี่ยจะขึ้นมานะครับในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นพวกนกพวกกระรอกพวกสัตว์เล็กต่างๆพวกกระต่ายพวกไก่ป่าหรือว่าพวกนกยุงต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่ก็จะเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อที่ในป่าที่สมบูรณ์ที่มีอาหารของมันครับ
ตลอดเวลา14ปีณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไผ่และ10ปีของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมนับเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูป่าตามหลักการใช้พลังธรรมชาติฟื้นธรรมชาติของพระองค์และทั้งหมดคือผลสำเร็จแห่งการเยียวยาป่าให้คืนความเขียวขจีและทำหน้าที่ก่อกำเนิดพลังงานอีกครั้งอย่างสมบูรณ์เมื่อป่าดีอนาคตข้างหน้าก็จะมีน้ำไหลตลอดทุกฤดูกาลเมื่อน้ำดีเนี่ยประชาชนก็ได้พลังงานจากน้ำชาวบ้านก็ทำลงพลังงานไฟฟ้าจากน้ำจากห้วยนะจากพลังงานน้ำตกก็เกิดกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้านใช้ได้สำหรับเรื่องการปลูกป่า3อย่างเขาสามารถสร้างไม้ฟืนเพื่อใช้พลังงานไม้ฟืนในหมู่บ้านของเขาเองได้โดยไม่ต้องบุกรุกทำลายป่าเหมือนแต่ก่อนน้ำแต่ละหยดรดกลิ่นกล้าไม้เล็กๆกล้าไม้ค่อยๆดูดซับน้ำกลีบใบสีเขียวชูช่อรอรับพลังจากแสงอาทิตย์สะสมพลังจนเติบใหญ่และถ่ายทอดพลังให้พื้นป่าเล็กๆหลายแห่งของประเทศกลับคืนสู่ความอุดมในขณะที่พื้นป่าสมบูรณ์ที่เหลืออยู่เพียง 16% ของประเทศเป็นสัญญาณที่บ่งบอกการขาดช่วงของวัฏจักรพลังงานการพลิกฟื้นผืนป่าของเราเป็นแนวทางอันลึกซึ้งของการสงวนรักษาศูนย์รวมแห่งพลังงานของมวลชีวิตThank you.